ลูกรักของพ่อทั้งหลายสำหรับตอนนี้ไปพ่อก็อยากขอนำเอาธรรมะที่เป็นคติเตือนใจของลูกทั้งหลายมากล่าวในที่นี้เพื่อก่อนจะจบเจตนาของพ่อก็มีว่าความเกิดมันเป็นทุกข์อย่างลูกทุกคนเวลานี้ต่างคนต่างก็มีทุกข์กันหมดแต่ว่าทุกข์มีจริงให้ทุกข์มันมีแต่ขันห้าใจเราจึงอย่าเป็นทุกข์บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนต่างคนต่างมีศีลต่างคนต่างมีสมาธิต่างคนต่างมีปัญญาพ่อดีใจเวลาฟังพ่อพูดพยายามใช้สมาธิให้คล่องตัวสำหรับอภิญญาสมาบัติอิทธิฤทธิสามารถยกจิตไปในที่ต่างๆได้ทำให้คล่องทิฏฐิคุยญาณถ้าอารมณ์ใจแจ่มใสคือศีลสมาธิดีแล้วเราก็เห็นชัดเจนจุตูปปาติญาณถ้าอยากจะรู้การตายการเกิดของสัตว์มองหน้าคนมองหน้าสัตว์ก็จงใช้ญาณนี้จะรู้ได้ทันทีว่าก่อนที่เขามาเกิดเป็นคนหรือสัตว์เขามาจากไหนตายแล้วไปไหนเจโตปริยญาณถ้าอยากจะรู้วาระน้ำจิตเขาว่าคนอื่นพยายามรู้ใจของตนไว้ก่อนเสมอดูกระแสจิตของตนเราดูได้ไม่ยากคนที่มีจิตมีกิเลสหนามีความชั่วใจจะมีสีแดงบ้างสีดำบ้างสีขาวบ้างแต่ก็เป็นสีเนื้อถ้าใจของคนดีปานกลางก็จะมีสีเป็นแก้วถ้าคนที่ดีจริงๆก็เป็นประกายเป็นดาวทั้งดวงเป็นประกายทั้งหมดนี่ไม่ยากแต่รู้แล้วก็นิ่งเสียปุพเพนิวาสานุสติญาณฝึกให้คล่องทอดถึงชาติถอยนึกถึงชาติถอยหลังว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติแต่จะไปไล่มันทุกชาติเลยถ้าพบอะไรขึ้นมาก็เราก็นึกว่าเราเคยกัดเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมเห็นสัตว์เข้าเกิดมาแล้วกี่วาระภาพนั้นมันก็จะปรากฏไม่เห็นชัดมันถอยหลังได้เป็นอนุวาสทำส่วนนี้มีความสำคัญพ่อให้ลูกไว้ก็เพื่อชำระจิตของลูกให้บริสุทธิ์ถอยหลังไปหาความทุกข์ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติแต่ได้ชาติดูบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่พูดถึงมาและคนทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่างตายไปหมดพื้นแผ่นดินไทยที่เราเดินอยู่ที่นี่ถ้าเราจะใช้อนาคตังอติตังสยานญาณในอดีตก็ยังมีความรู้สึกว่าเราเดินอยู่บนร่างกายเลือดเนื้อขบันดาบรรพบุรุษของเราฉะนั้นจะหาว่าใครเขาจะมาเชื่อเฉือนเอาบรรเนื้อเอาร่างกายบรรพบุรุษของเราไปเราไม่ก็ไม่ควรยอมนี่พูดกันอย่างทางโลกแล้วโลกไม่ช้ำทำไม่เสียตอนนี้สำหรับกิเลสที่เราจะชนะได้ถ้าเรื่องของการรักชาติเรื่องของความสามัคคีสามัคคีจะเกิดขึ้นมาได้จากสังคหะวัตถุสี่รายการหนึ่งทานการให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันสองปิยวาจาพูดวาจาไพเราะสามอัตถจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นช่วยการงานสี่สมานัตตาไม่ถือตนที่พิฆาตทั้งค่าแค่สี่ประการนี้ถ้าเราทำกันไม่ได้มันก็มีความสุขไม่ได้ฉะนั้นชาติเราจะมีความสุขคนเราจะมีความสามัคคีอย่าสมัยที่เขาเลือกผู้แทนกันนี้ถ้าผู้แทนที่ดีก็ดูหลักสี่ประการเขาทำมาก่อนหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำมาก่อนก็อย่าไปเลือกมันเลยเขาบอกนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ดีถ้าคนไม่ดีแล้วก็เราก็ไม่ควรจะไปใช้สิทธิ์เราเลือกคนไม่ดีเข้าไปก็แสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีจึงเลือกคนไม่ดีเข้าไปเขาไม่ให้เสียเลยเขาก็เป็นผู้แทนไม่ได้เขาถามว่าทำไมจึงไม่เป็นไปเลือกก็บอกว่าคนที่สมัครคนไม่ดี
ในเมื่อเขาจะมาเป็นเอาคนไม่ดีไปเป็นผู้แทนฉันไม่ต้องการฉันไม่มีดีกว่าเขาหมดเรื่องกันไปอย่าเอาวาพาโวยกับเขาตอนนี้เรื่องที่พ่อพูดนี่หนึ่งต้องการให้ละกิเลสหยาบในฐานะที่มีร่างกายอยู่แล้วมีความสุขไอ้คำว่าสุขในที่นี้จะเป็นสุขกายและสุขใจก็แล้วกันทางกายต้องนึกว่าหนึ่งชาติวิทุกขาความเกิดมันเป็นทุกข์ชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์พระนามวิทุกขังความตายเป็นทุกข์เป็นว่าขันห้ามันทุกข์แต่ใจของเราจะทุกข์ใจของเราจะไม่ทุกข์เลยทำไงรักษาอารมณ์ใจไว้สิบอย่างคือหนึ่งทางการให้คิดไว้เสมอว่าเราจะมีจิตเมตตาสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขด้วยการให้ให้ของให้ความคิดให้กำลังกายให้ของหมายความถ้าเขาขาดของแล้วมีของแล้วก็ให้แต่ของไม่มีก็ใช้ปัญญาแนะนำมันหน่อยคนนั้นอาจจะให้คนนี้อาจจะให้ถ้าทำอย่างนี้จะไม่อดตายแล้วก็ให้กำลังกายคือช่วยกิจการงานเขาอันนี้เป็นเสน่ห์ใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เรามีใจเป็นสุขผู้ให้ย่อมได้เป็นที่รักของผู้รับสองศีลแปลว่าปกติอารมณ์ของเราจะทรงความดีห้าประการไว้เสมอคือหนึ่งไม่คิดว่าไม่ประทุษร้ายใครไม่ทำร้ายไม่กลั่นแกล้งไม่ฆ่าเขาไม่ทำร้ายเขาสองไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นสามไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสี่ไม่พูดโกหกมดเท็จห้าไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วข้อที่สามเนกขัมมะตอนนี้เนกขัมมะครับประการถือบวชคือบวชใจคำว่าบวชนี่ไม่จำเป็นต้องโกนหัวคนโกนหัวแล้วถ้าจิตใจไม่ดีก็ไม่ถือว่าเป็นนักบวชเราบวชใจก็คือหนึ่งไม่มัวเมาอยู่ในกามคุณห้าไม่หลงอยู่ในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนดอร่อยสัมผัสระหว่างเพศและไม่ยึดถือความโกรธความเฉียบบาดมาเป็นประทัดฐานมีใจให้อภัยอยู่เสมอสำหรับกามคุณห้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้รูปสวยนั้นมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังเสียงเพราะผ่านหูแล้วก็หายไปกลิ่นหอมผ่านจมูกก็หายไปรสกระทบลิ้นแล้วก็หายไปสัมผัสระหว่างเพศจับแล้วก็พบรอยจับก็หมดความรู้สึกแล้วก็เป็นปัจจัยนำมาถึงความทุกข์รักมากทุกข์มากรักน้อยทุกข์น้อยไม่รักเลยไม่ทุกข์เลยในเรื่องความโกรธความพยาบาทก็เหมือนกันตัดกำลังใจเสียว่าเราให้อภัยกับคนที่ทำความผิดขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ทำความผิดเลยไม่มีก็น่าเห็นใจเพราะว่าความพลั้งพลาดของงานช่างเขาเขาจะด่าเขาจะว่าก็ช่างเขาเดี๋ยวต่างคนต่างก็ตายแล้วก็กันความง่วงเหงาเหานอนที่เวลาที่เข้ามาเราจิตใจจะทำความดีพยายามตัดอารมณ์ข่มใจตั้งไว้ในอารมณ์ที่เป็นปกติคือเรานึกถึงความดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่เราจะไม่ยอมอารมณ์ให้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกและเราจะไม่สงสัยธรรมะปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ในธรรมะถือบวชคือไม่ต้องคนที่บวชห่มผ้าเหลืองนะถ้าระงับเหตุ5ประการอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่เรียกสมมติสงฆ์หรอกเขาเรียกว่าเถนะเรียกว่าเถนนอนหนูสะกดสะเอทอถุงนอนหนูเรียกว่าหัวก็มวยลักเอาเพศก็สมณะมนุษย์เป็นนักบวชจริงๆอันดับแรกจะต้องมีนิวรณ์จะต้องตัดนิวรณ์5ประการคือระงับนิวรณ์5ประการตามที่พูดไปแล้วได้ขอลูกทุกคนพยายามระงับใจเป็นธรรมดาลูกครองเรือนจะถือว่าทำอย่างพ่อว่าต้องอย่ากันไม่จำเป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วก็แล้วกันไปแต่พิจารณาหาความจริงว่านี่มันเป็นปัจจัยของความสุขและเป็นปัจจัยของความทุกข์
ถ้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์งานในหน้าที่มีเท่าไหร่ทำไม่ครบแต่ว่าถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะทำชาติต่อไปไม่มีสำหรับฝั่งอีกไอ้แบบนี้เลิกกันเราขอไปนิพพานถ้าสงสัยนิพพานก็ใช้วิปัสสนาญาณให้เข้มข้นใช้มโนวิญญาณแป๊บเดียวก็ถึงนิพพานจับนิพพานได้ว่านิพพานจะมีความสุขขนาดไหนนี่ข้อที่สี่ท่านบอกปัญญามีความรอบรู้หลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะเป็นโทษทำในสิ่งที่เป็นคุณแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าเกิดแก่เจ็บตายจริงไหมถ้าลังยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายอย่างนี้เราก็ไม่หมดทุกข์ความสุขก็คือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แก่รักษาธรรมสิบประการนี้ไว้ครบถ้วนวิริยะอุปสรรคในการงานทุกอย่างทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมมันย่อมมีเราจะต้องอดทนทุกอย่างต่อสู้เพื่อรักษาความดีให้คงอยู่นี่ว่าเพียรฟังให้มันทะลุเข้าไปขันติความอดใจอดกลั้นอดทนต่อความเหนื่อยอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความขัดข้องใจสัจจะแปลว่าความจริงใจความจริงไหมก็ต้องตั้งใจแบบไหนแล้วก็ทรงแบบนั้นคือว่าตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาศีลแล้วก็รักษาศีลใครมาชวนด่าเราก็ไม่ด่าเราจะมีเมตตาใครมาชวนให้โกรธเราก็ไม่โกรธอันนี้ฐานตั้งใจไว้ว่าการทำอย่างนี้เพื่อทรงคุณอะไรจะไปไหนเมตตามีใจสบายอยู่เสมอมีความรักคนและสัตว์เสมอคิดว่าเหมือนเพื่อนของเราอุเบกขาวางเฉยในอารมณ์ต่างๆที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นที่ไม่ถูกใจเราหมายความว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นที่ไม่ถูกใจเราแล้วก็เฉยๆเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะนินทาอะไรก็ช่างเขาถือว่าเดี๋ยวก็ตายจะไปยุ่งอะไรกันท่านี้เพื่อความสบายใจของลูกพ่อก็จะขอนำธรรมะย่อๆขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะกระจุ๋มกระจิ๋มของชาวบ้านมาแนะนำลูกเขาไว้เพื่อเป็นนิทัศนะตั้งนี้อะไรเพื่อไปพุทธประพฤติปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขท่านบอกว่าอบายมุขคือเหตุแห่งความชิบหายมีสี่อย่างคำว่าชิบหายนี่ภาษาบาลีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะอะไรก็ต้องก็ตามที่ต้องสลายตัวไปท่านเรียกชิบหายทั้งหมดอบายมุขสี่อย่างนี้จะต้องหลีกเลี่ยงนะลูกนะคือว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับมันถ้าเข้าไปยุ่งกับมันก็มันก็ยุ่งหนึ่งความเป็นนักเกรงหญิงถ้าผู้ชายนะชอบเจ้าชู้หรือว่าหญิงเป็นนักเกรงชายชอบจะชู้นี่ไม่เป็นเรื่องพังสองการเป็นนักเกรงสุรานักดื่มสุรายาเมายาฝิ่นกินกัญชาเฮโรอีนอะไรพวกนี้ไม่เป็นเรื่องสามการเป็นนักเกรงการพนันสี่การคบคนชั่วเป็นมิตรนี่คบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเหมือนกับคบผู้บุคคลนี่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นคนเร็วๆเข้ามาเราก็พังเป็นอันว่าเหตุสี่ประการนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ทรัพย์สินมีเท่าไรก็มันไหลบรรทุนหมดหาความสุขจะหาสุขจริงๆไม่ได้อันนี้ต่อไปท่านบรรยายว่ายังไงอ๋อทำไมบอกสมรายิขาตภประโยชน์เพราะไม่ยังไม่พูดถึงตอนนี้ก็จะขอผ่านไปเลยนะอย่าลืมว่าอบายมุขสี่อย่างนั้นไม่ดีนะจำไม่ได้จำได้ไหมท่านมาพูดตอนนี้อีกทีหนึ่งก็ขอข้ามมาเลยว่ามิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรแม้เรื่องการคบมิตรเนี่ยสำคัญมากที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเสวนาจะพาลานังปณิตานัญญาเสวนาปูชายะปูชนียะมังคะระมุตตะมังหมายก็หมายความว่า
อย่าคบคนชั่วจงคบและจงบูชาแต่บุคคลที่คนบูชาตรัสว่าเป็นอุดมมงคลเพราะนั้นว่าดูธรรมิตรปฏิรูปท่านว่ายังไงนะคือคนที่เทียมมิตรมีอยู่สี่จำพวกคือหนึ่งคนปอกลอกไอ้คนปอกลอกนี่ดีแต่ใช้ของเรากินเอาแต่เสียไม่จ่ายนี่คนปอกลอกประเภทนี้ก็จำไว้ว่าไม่ใช่มิตรแท้ไม่ควรจะคบสองคนดีแต่พูดเวลาคนอื่นเขาทำกติโน่นตินี่เน็บโน่นแนมนี่เวลาตัวเองทำระยำอับปีไม่พูดหรอกพูดแต่เที่ยวชอบด่าเขาเหตุไอ้คนจะด่าคนไม่เหตุผลไม่ง่ายๆเหมือนกับคนชกมวยไอ้คนดูทั้งบอกก็ทำไมไม่ซอกไม่เข่าแต่คนนั้นไม่งงเต็มทีนี่คนดีแต่พูดแต่ทำไม่ดีนี่อย่าคบคนหัวประจบซอกพรอนี่คนช่างมาจบอะไรดีก็ตามชั่วก็ตามดีซะเลยอันนี้ก็ไม่ควรคบคนชักชวนเป็นทางชิบหายเห็นไหมชักชวนเป็นทางชิบหายนี่มันก็ไม่ควรคบท่านบอกไอ้คนประเภทนี้มันไม่ใช่มิตรแท้มันเป็นศัตรูคือต้องถือว่าเป็นศัตรูร้ายที่คอยทำลายความสุขถ้าฐานะของเราทรงตัวอยู่ไม่ช้าเราก็พังถ้าเราขืนครอบครองคบคนประเภทนี้นะอันนี้ดูบาลีของท่านต่อไปท่านขยายความว่าลักษณะของคนที่ก็ไปคนชอบบอกลอกมิตรแบบบอกลอกถ้ามีบอกลักษณะมาเป็นอย่างนี้นะคนสี่เหล่านี้ท่านบอกให้ดูลักษณะว่าคนบอกลอกมีลักษณะสี่คือหนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวอะไรก็ตามแต่ขอให้มันเป็นประโยชน์กับเขาชอบถ้าเราจะหยิบยืมเขาบ้างจะขอเขาบ้างคำไม่ให้คนประเภทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าคบนี่จำให้ดีนะพระพุทธเจ้ามันจะบอกว่าคบคนทุกอย่างให้เลือกคบสองเสียแล้วเขาเสียให้เราน้อยแต่ได้มากเขาเอาคนประเภทนี้อย่าคบถ้าคืนคบก็มีแต่ความหายนะสามเมื่อมีภัยแก่ตัวก็รีบทำกิจของเพื่อนหมายความว่าถ้าอันตรายจะพึงเกิดแก่ตัวเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราช่วยเหลือแม้ขยันทุกอย่างทำโน่นทำนี่ให้แต่ว่าถึงเวลาสบายพวกไม่มองตัวเพื่อนหรอกนี่อย่างนี้เขาเรียกคนปอกลอกแล้วก็สี่คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนี่หมายความก็มองดูเพื่อนที่เขาจะคบกับเราเนี่ยว่าประโยชน์ไปมีกับเขาไหมถ้าประโยชน์มีกับเขาจึงจะคบถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาเสียเปรียบเขาไม่คบนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าคนปอกลอกนี่คนดีแต่พูดแต่บอกมีลักษณะสี่เหมือนกันลูกจำให้ดีนะเพราะลูกจะต้องมีชีวิตต่อไปแล้วก็บอกลูกบอกหลานบอกเหลนบอกกันต่อๆไปว่าคนประเภทนี้อย่าไปคบคนที่ไม่ควรคบท่านบอกว่าคนดีแต่พูดก็มีลักษณะสี่อย่างเหมือนกันคือหนึ่งเก็บเอาของที่ล่วงมาแล้วมาปราศัยให้อย่างพ่อนี่แหละมั้งของมันล่วงไปแล้วก็มาพูดอีกหมายความยกย่องในความดีที่เราทำดีไว้ที่ไหนก็บอกก็จำได้ดีไม่ดีก็เสริมให้ดีกว่าเก่าถ้าเราเป็นคนบ้ายอก็พังกันไปเลยสองอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มาถึงอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาพูดหมายความว่าไอ้ก่อนที่เราทำดีไว้ยังไงแกมาพูดให้ฟังแล้วก็ส่งเสริมแล้วต่อไปค่ายการข้างหน้าว่าข้างหน้าจะต้องดีกว่านั้นแล้วก็สามสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ก็หมายความว่าสิ่งที่จะนำมาให้เราเป็นของไม่มีค่าแต่ว่าแหมบอกคิดถึงพยายามหาของดียิ่งกว่านี้แต่มันหาไม่ได้หาได้แค่นี้ตั้งใจมาให้แล้วก็สี่ออกปากเวลาเราต้องการจะพึ่งก็บอกไม่ไหวหรอก
บอกพึ่งอะไรก็แล้วไม่ไหวไม่มีหมดทั้งที่เห็นไม่มีแกบอกไม่มีนี่พ่อเคยพบนะเคยพบพระผู้ห่มผ้าเหลืองเนี่ยไม่อยากจะพูดมีจริยาท่าทางแบบนี้เดี๋ยวนี้พ่อก็เลยไม่ครบนี่ต่อไปคนประเภทที่สามถ้าบอกคนหัวประจบมีลักษณะสี่เหมือนกันจะไม่ดีนะถ้าบอกหนึ่งจะทำชั่วก็บอกดีแล้วก็คล้อยตามทำชั่วก็คล้อยตามดีทำอะไรก็ดีหัวประจบนี่ดีทุกอย่างสองจะทำดีก็คล้อยตามท่านก็จะทำดีดีครับดีครับดีครับท่านทำดีแน่ทำชั่วก็ดีครับดีครับดีครับไม่ยอมขัดคอสามต่อหน้าสรรเสริญแม่ยกมือไหว้หมอบราบคาบแก้วได้เห็นนามการแล้วก็สี่รับหลังนินทาลูกเคยเจอไหมล่ะเจอมาแล้วเยอะๆแล้วใช่ไหมสบายใจไหมล่ะคนประเภทนี้เนี่ยจำไม่ดีนะคนอย่างนี้แต่ว่าไอ้การที่คำว่าไม่ครบเนี่ยมันหมายความเห็นหน้าคนหน้าบึ้งเห็นหน้าแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าอย่าเข้าใกล้มากเกินไปเวลาออกปากขออะไรเราก็บอกว่ายังไม่พร้อมเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเจอหน้าเขาแก่กว่าแล้วก็ไหวแล้วก็ยิ้มให้ก้มหัวให้แต่ว่าเราจะเขาจะชวนมาทำอะไรร่วมอย่าไปร่วมด้วยนี่ลักษณะคนที่สี่คือชักชวนเป็นทางที่หายมีลักษณะสี่คือหนึ่งชวนให้ดื่มน้ำเมาไอ้น้ำเมานี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะพ่อไม่ต้องอธิบายรู้อยู่แล้วสองชักชวนให้เที่ยวกลางคืนบ้านเรามีนอนนี่จะไปทำไมสามชักชวนให้มัวเมาในการเล่นการพนันนี่ในการเล่นหมายความมัวเมาการเล่นหมายถึงว่าการดูมรสุมสี่ชักชวนให้เล่นการพนันนี่คนมิตรประเภทนี้ชวนไปหาความชิบหายไม่มีความเจริญหมดรวมความว่ามิตรสี่ประเภทที่ต้องวางโยนทิ้งไปนะลูกนะเพื่อความสุขของลูกอันนี้มามิตรแท้ที่คนท่านบอกมีสี่จำพวกเหมือนกันท่านบอกมิตรแท้เด่นหนึ่งมิตรที่มีอุปการะสองมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์สามมิตรแนะนำประโยชน์แหมอย่างนี้ใช้ได้แจ๋วแหววเลยนะแล้วก็สี่มิตรมีแต่ความรักใครนี่พ่อจะขอรวบรัดเพราะเวลาเหลืออีกสี่นาทีถ้าบอกมิตรมีอุปการะมากมีลักษณะสี่คือหนึ่งป้องกันเพื่อนฝูงผู้ประมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สินของเพื่อนฝูงผู้ประมาทแล้วสามเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งที่สำนักได้สี่เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากนี่จำให้ดีนะจะไม่ดีนะทนได้เพราะเป็นเทพบันทึกเสียงแล้วก็มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะสี่คือหนึ่งขยายความลับของตนแก่เพื่อนสองปิดความลับของเพื่อนไม่แพร่พรายสามไม่ละทิ้งในยามวิบัติสี่แม้สี่แม้แต่ชีวิตก็อาจจะละแทนเพื่อนได้มีมิตรดีมีคนอย่าคบแล้วก็สามท่านบอกว่ามิตรที่แนะนำประโยชน์มีลักษณะสี่คือหนึ่งห้ามไม่ทำความชั่วสองให้แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามไม่ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังหมายว่าทางดีสี่บอกทางสวรรค์ให้นี่เป็นอารมิตรทั้งสามประเภทนี้ดีควรครบนี่มีมิตรที่สี่ที่ดีที่ควรจะครบแม้น่ารักถ้าบอกมิตรที่มีความรักใคร่มีลักษณะสี่คือหนึ่งเวลาเราทุกข์เขาพร้อมทุกข์ร่วมกับเราไม่ใช่ว่านั่งทุกข์เฉยๆนะช่วยกันทุกอย่างอะไรไม่จะเกิดขึ้นถึงแม้ชีวิตจะหาไม่ก็พร้อมสองเวลาสุขก็สุขด้วยสามโตเถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อนส
4รับรองการที่พูด4รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนหมายความเขายกย่องเพื่อนก็รับรองใช่ๆเขาติคันต่อไปเป็นความสุขที่เราจะพึงหาได้จากความเป็นคฤหัสถ์ก็ได้กับสังฆวัตถุเพราะเวลาเหลือนิดหนึ่งจึงทำให้เป็นปกติเราจะมีความสุขที่พูดวันนี้ที่ละควรละนะลูกนะที่ปฏิบัติควรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกมาอย่าทำเลยก็อย่าทำนะถ้าคืนทำมีทุกข์ท่านเรียกว่าสังฆวัตถุการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาได้กันหนึ่งทานกันให้สิ่งของแก่ผู้อื่นเพราะผู้ให้เป็นปัจจัยของบุคคลผู้รับสองปิยวาจาใช้วาจาอ่อนหวานพูดแต่วาจาที่ชาวบ้านชอบสามัญจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์คือช่วยเกื้อกูลให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นสี่สมานัตตาความเป็นมิตรเสมอทำตนเป็นมิตรเสมอกับคนอื่นไม่ถือตัวรวมความว่าพ่อก็ขอนำธรรมะมาต่อท้ายเพราะที่พูดมานี่ก็เป็นการแก้ว่าทำไมจึงได้กลัวสงครามกันนักกลัวตายกันมากนักเลยอะไรเพียงแค่ยวนไม่ทันจะรบก็กลัวตายแล้วสงครามกับเรากับยวนจะได้รบกันหรือเปล่าพ่อคิดว่าเรากับยวนคงไม่ได้รบกันจริงจังถ้าบังเอิญจะรบกันมั่งก็คงจะไปรบเล่นๆพ่อขอยืนยันว่าประเทศไทยจะเป็นเอกราชต่อไปประเทศไทยจะมีภัยอยู่บ้างก็ไม่มากนักแต่ว่าบางขณะมันก็ทำท่าจะริบหรี่น่าดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าหายระยะเวลาริบหรี่ไปแล้วความผ่องใสจะปรากฏอารมณ์ของคนจะมีผ่องใสคล้ายแก้วที่ขัดดีแล้วมีความใสทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีของบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทรงความดีในประเทศไทยมีมากแต่ก็จงอย่าลืมนะว่าเจ้าคนที่หน้าเก่าๆที่เข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายเราเนี่ยวางไว้ซะบ้างเลือกคนใหม่ซะบ้างนะคนอยุธยาไม่สิ้นคนดีฉันใดแม้ประเทศไทยก็ยังไม่สิ้นคนดีฉันนั้นอรบรรดาลูกรักของพ่อทุกคนเรื่องราวทั้งโยนกตะคอนถ้าจะพูดกันไปมันยาวกว่านี้มากแต่พ่อเห็นว่าเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์นี่เข้ามาจนถึง9เทปแล้วที่จะทำมา 2-3 เทปต่อไปก็จะเอาเรื่องของคนคนหนึ่งท่านผู้หนึ่งที่มีความสำคัญที่กู้ชาติไทยขึ้นมาได้มือเปล่าเหมือนกันนั่นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีพระสหายสำคัญอีก2ท่านก็ได้แก่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับสมเด็จพระราชวังบวรเอาจบตอนนี้ก็จบกันเสียทีนะจำให้ดีนะว่าท่านที่เราพูดถึงท่านตายไปหมดแล้วเราก็ต้องตายแต่ความดีของท่านหลายที่สร้างประเทศไทยให้เราอยู่เราจะลืมไม่ได้อย่าทำตนจะนี่เรียกว่าอย่าตายก่อนรบถ้าอย่าตายก็ต้องรบกันตายไม่ใช่อยู่ๆก็มันยอมตายเฉยๆอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์มันเป็นที่น่าตำหนิกันมากอะไรบรรดาลูกรักเวลาเลยไปแล้วพ่อขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์บนผลจงมีในโลกทุกคนขึ้นชื่อว่าความชนะทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีกับจิตใจของโลกทุกขณะเวลาจนกว่าจะสิ้นชีพตักใสสวัสดี